ถ้าเราโกรธเขาบาปกรรมก่อเกิดแก่เราเองถ้าเขาโกรธเราบาปกรรมก็เกิดแก่เขาเองคนที่ไม่ได้ฝึกหัดจิตมักจะโทษผู้อื่นเข้าใจว่าผู้อื่นทำให้ตนเดือดร้อนการโทษผู้อื่นเป็นสิ่งผิดเราต้องพิจารณาตัวเองอย่าเอากิเลสมาเป็นเชื้อไฟเผาเราเอง